เอากล่องเงี้ยขึ้นหนาเหลี่ยมใช่ป่ะเออกล่องว่าผ่านหายเดี๋ยวงงๆอยู่ไรเนี่ยแม่อําสินจะคิดเข่าซีนดีใช่ป่ะโอ้เอาพาบางนาไปสัญญาณคืนดีป่ะอยู่นี้เช็คให้หน่อยเช็คในอันอันอะไรนะอะไรนะไอ้ผิดโตเกียวเฮ้ยเต็มจอเลยว่าแมวอมซินนี่ป่ะเต็มจริงบึ้งเลยแช่ไปกันได้ว่าใครอยู่บริยมตรงนั้นเออบริยมว่าใครเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีแม่ๆพี่ๆ FC สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เฮากําลังสิมุ่งนะครับพี่น้องเข้าไปที่อําเภอเมียงเมียงขวานแก่นนะพี่น้องเด้อนะครับเดินทางกับผู้เบาซ้ําน้อยเออน้องยูรินะครับวันนี้ตอนนี้ลงจากเวทีแล้วนะครับพาน้ําพาฝนมาจากหนองพอกมาทาพี่นุ่มยูอันน้องพอกมาแวะรับนอนกับคุณแม่คุณแม่นั่งอยู่ข้างหลังมือนี่เฮากับสิมาหลายคนแน่ออมสินแม่ออมสินผมแม่ยุรีแล้วก็ยุรี 5-6 คนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีออมสินอยู่นี่จ้าสวยยังจ้าสวยสวัสดีค่ะ นิ่งๆออมสินจะไปไหนคะจะไปของแก่นไปทำอะไรคะลูกไปไหนนะไปหาญานกโอ้ยเพิ่นกินหอดตะญานกกันก็พี่อุ้ยอ้ายเพิ่นนั่นล่ะนะสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้กำลังเดินทางฝนตกแล้วพี่น้องฝนตกตาแดดออกแล้วตอนนี้นะยูรีพูดกับ FC หน่อยลูกเออเรียกไม่ค่อยเห็นครับเนี่ยไม่ค่อยเห็นแสดงว่าสายตาพอดีกันนี่เนี่ยพวกหลาพวกนี้จะขอมอนิเตอร์ของพวกหลาที่ล่ะไงยังนี่ได้รับแคปหมูแล้วน้องหนุ่มกองใหญ่มากโอ้ขอบคุณครับสวัสดีพี่ๆแม่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ณตอนนี้นะครับฝนตกแห้งเด้อพี่น้องเด้อเนาะน้องยูริทักทายแม่ๆ FC พี่ๆ FC เอาเด้อนะแต่งตัวขึ้นเวทีแบบนี้ผ่านนะลูกนะหันหน้าเบื้องทางเนี่ยแม่กลุ่มอาอย่างเดียวเลยเด้เออถามแม่แม่ในมือนี่โอเคบอขึ้นทั้งเวทีบักลาโอเคบอถามแม่แม่บึงโอ้ยแม่ครับมือนี่ขึ้นเวทีเป็นจังไดแน่นอนครับมวนบอนมาไปตากแดดเลียมมุ่งๆเว้นรอว่าสั้นยิ้มหน่อยครับประสันต้องบอกเก่งๆเด้อยูรีอัสซันครับนะพรุ่งนี้อ่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับพรุ่งนี้นะครับยูรีจะไปทำอะไรนะบอก FC หน่อยลูกถ่าย MV ครับไปถ่าย MV เพลงยังลูกแฟนแนวใดครับผมเพลง MV แฟนแนวใดนะครับเสียงเบาอยู่น้องเบาควายเพราะน้องอยู่พุ่น เออละน้องแล้วเบาแบบสไตล์เพิ่นนั่นแหละเพิ่นเบาแบบเบาๆนิดนึงเพลงแฟนแนวใดถ่ายMVถ่ายสิ่งถ่ายเส้นเรื่องนะครับพรุ่งนี้น่าจะเริ่มประมาณ3โมงเช้าจนหอดค่ำผุนละพี่น้องเอื้องดังอยู่ค่ะว่าซั่นโอ้เสียงขึ้นเอาเด้อพี่น้องถ้าเบาเนาะได้รับบทแล้วบ่หรือว่าเห็นบทบาทหรือยังยังบ่เบิ่งเลยครับยังบ่ได้เบิ่งเก็บยังนี่ยังนี่ทำคอนเทนต์ อ๋อโอเคแต่ว่าณตอนนี้นะครับกำลังจะพาน้องนะครับเดินทางเนาะเข้าสู่เมืองขอนแก่นอันแคบหนาจอให้บอดเราเบิ่งเนี่ยเราอาจบ่เห็นหรือเปล่าเก็บอยู่พรุ่งนี้นะครับเริ่มทายกับสีนาจะเศร้าแล้วพี่น้องเศร้าหอดคำเนาะส่วนบทบาทอันนี้น้องยังไม่ได้โดนบีฟใช่ไหมครับยังไม่ได้เห็นบีฟงานนะครับว่าสีจีเล่นเป็นยังไงสีทายแบบไหนแต่ว่าก็จะมีผู้กำกับต่างๆเขาจะดูช่วยอยู่เนาะ
การ acting หรือว่าสีหน้าแววตาต่างๆมันก็จะมีหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้กับสิมีผู้บอกผู้กล่าวว่าเฮ็ดจังได๋จังได๋เนาะก็เหมือนเราอยู่ในห้องอัดเหมือนกันเลยกับสิมีผู้บอกว่าเฮ็ดแบบใดจังได๋แน่เนาะ ตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นนะครับ ตื่นเต้นอยู่ครับอันนี้ก็คงสิเป็นเทื่อแรกถูกบ่แม่นครับเอาจริงๆพนุมักก็ไม่ต่างกันหรอกกับที่หนูนั่งสตรีมไลฟ์ของหนูนั่นแหละครับอารมณ์นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีบทบาทเผอิญมาสิมียิ้มแน่หน้าเศร้าแววตาอาจจะง่อยๆเพื่อให้เขากับคาแรคเตอร์เพลงแน่ประมาณนั้นครับแต่ว่าบทเพลงที่ร้องออกมาคือเป็นที่พอใจตัวเองไหมมวนอยู่ครับแต่ของฟังกันยังว่ามวนเออพูดมามวนกับสร้างมาสิบอกว่าเรียนโอเรียนเด้อเนาะพรุ่งนี้นะครับก็คือก็เชียร์ทุกคนส่งกำลังใจเชียร์น้องยูรินะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยใครก็ตามตื่นแท้ครับแน่นอนแห่งคนมาจ้องนะดูเนาะแข่งคนมายืนจ้องอะไรเฮ็ดได้ยังซี่นี่อู้บ่เชื่อนี่ตื่นเต้นหลายนี่อืดย้อนอยู่ อืดย้อนอยู่เนาะเอ้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ๆแม่ๆ FC ทุกๆท่านส่งกำลังใจช่วยเชียร์ให้น้องผ่านพ้นไปด้วยดีในการถ่าย MV ครั้งแรกเออเนาะสีหมูหรือสีจ้ากะก็ค่อยว่ากันแต่จริงแน่ๆพี่น้องน้องตั้งใจล้านเปอร์เซ็นต์นะขนาดร้องเพลงนี่ก็ฝึกมาดีซ้อมมาดีบ่เบิ่งฮอดเนื้อบ่เด้อนะนั่นคือใช้ความทรงจำให้เกิดประโยชน์เนาะบ่ว่าไปฮอดหน้าหัวไปท่องยืนร้องท่องเอาเงี้ยโอ้ยบ่ไหวเราจริงๆต้องท่องให้ได้ก่อนเนาะอะไรออมสินทำไมจ้องพี่จังเลยเพิ่นบ่คุณพี่ยุรินะยิ้มไว้ครับยิ้มไว้ครับสู้ๆอยู่ดีออนมาพี่ๆแม่ๆเพิ่นบอกเดินทางปลอดภัยขอบพระคุณนะครับมวนอยู่ครับประชันพี่อย่างพี่ไกลพบบอกมวนอยู่ครับประชันเดี๋ยวยายรอปั่นวิวจ้าประชันขอบคุณครับ เอาง่ายๆผมตั้งเป้าไว้ให้เด้อ FC ซอยกันเด้ออย่าเกิน3วันให้แตก1ล้านไปเลยนะเอาบ่สามวันให้แตก1ล้านไปเลยขอแม่ๆที่ลูกขอแม่ๆเลยหนึ่งวันแตก1ล้านโอ้โหแม่ยูรีว่า1มื้อแตก1ล้านเลยเดี๋ยวบอกไปสั่นอ่ะยูรีว่าไงก็ดีเออ1วันให้แตก1ล้านไปเลยนะพี่ๆแม่ๆช่วยเชียร์ด้วยเพราะว่า FC พุ่ยบ้านฟินแลนด์ FC โตเกียวมิวสิกของเรานี่คือเพียบพร้อมอยู่แล้วแล้วเยอะมากขอบพระคุณ FG แม่ๆพี่ๆด้วยเนาะ1วัน1ล้านคือเป้าหมาย1วัน1ล้านคือเป้าหมายที่จะต้อง1ล้านแตกเบ้ยพี่น้องครับถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งวันนี้เออนะ ดูหอมสิน อ๋อพาน้องนะครับพาน้องยูริไปขอนแก่นพรุ่งนี้มีถ่ายซิงนะครับ MV เพลงใหม่ของน้องนะครับชื่อเพลงอะไรนะลูกแฟนแนวใดครับแฟนแนวใดขับร้องโดยน้องยูรินะครับยูริโตเกียวมิวสิกซิงเกิลแรกเพลงแรกนะครับแล้วก็ครั้งแรกในโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับนะเป็นศิลปินเจน2ได้พี่น้องเจนแรกกับซิมี่น้องก้องว่าอายุน้องสแตมป์น้องเจนนี่น้องซี่แกรมน้องคอปเตอร์นะไปอีกฮึประมาณนี้เนาะน้องน้ำตาลเออแล้วก็บอสแล้วก็น้องกูกี้ให้ก่อคุณครูชินจังเออคุณครูชินจังอีกนี่คือเจนหนึ่งนะของน้องยูรินี่คือจะเขาเอิ้นว่าเป็นเจน2แล้วเด้นะเป็นเจนที่2แล้วอืมนี่ยังไง1วัน1ล้านแตกไปเลยน่ะนะครับซอยกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยากให้แตกต้องร่วมด้วยช่วยกันคนละ1ครั้งฟัง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งละครั้งหรือว่าผู้เจ้ามีมือถือ20เครื่องผู้เจ้าก็เปิดไปเลยแชร์ไปเลยทั้งเฟซทั้งเพจทั้ง YouTube แชร์ซอยกันพี่น้อง
นะแชร์เข้ากลุ่มโน้นกลุ่มนี้โน้นนี่นั่น1 2 3 4ก็ว่ากันไปนะครับอืมเนาะอย่าลืมแชร์ด้วยกันนะครับแซ่ซอยกันพี่น้องเด้อนะเป้าหมายจริงน้องอยากได้ก็คือ1วัน1ล้านให้แตกถูกได้นะก็คือถือว่าเป็นถ้าถ้า10,000 1ล้านแตกอีหลีพี่น้องเสื้อบ่ว่ามันติด1เนี่ยมาแรงเลยนั่นน่ะนะนะก็ลองดูนะครับว่าพวกเราชาวโตเกียวมิวสิกแล้วก็น้องยูริจะประสบผลสำเร็จไหมนะครับ1วัน1ล้านแตกเนาะจริงๆก็สาธุอยากให้เป็นยังสั่นได้พี่น้องอืมจริงๆก็อยากให้เป็นนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยเพลงมันการที่จะแตะ1ล้านเนี่ยโอ้ยากเด้ต้องใส่เวลาหลายมื้อนะครับแต่ว่าเอาใจช่วยน้องยูริก็แล้วกันเนาะไปมามีแต่ข่อยเว้าพูดเดียววันนี้ลูกไส้เว้าเด้ลูกไส้แม่เออฮัดเว้าลูกฮัดเว้าอืมเขาเป็นศิลปินเขาต้องฮัดเว้าได้มีหยังเว้านะแม่แม่เว้าไปลูกเว้าไปเออจากสิเว้าหยังแล้วครับป้าแม่เออแนวเพลงเป็นลักษณะใดกับเว้าสู้แม่คนฟังในการที่เราร้องมันยากมันง่ายมันอินไหมอะไรอย่างงี้เออเว้าคนฟังนี่ลูกเพลงเสาเพลงหนึ่งครับซึ่งแบบว่าฟังแล้วอินบ่อินครับใครเป็นคนแต่งเพลงนี้พี่ดิวพีระพลครับพี่ดิวพีระพลครับพ่อบิ๊กทรงไห่บ่หรือว่าพ่อทรงไห่บักหลาตอนนั้นพี่เบนทรงมาไห่ครับพ่อทรงไปหาทางเบนทรงมาหาบักหลาครับอ๋อพี่บิวนี่เพิ่นดังมาจากเพลงใดที่เพิ่นแต่งที่ดังๆเพิ่งสุดแขนครับเพลงสุดแขนเป็นเพลงไผฮึเพลงผู้หญิงนะครับแต่จำชื่อนักร้องบ่ได้ครับอืมแต่คือดังเพลงนั้นแม่นครับแล้วมีเพลงใดอีกบ่นี่จำบ่เคยได้ครับแต่ก็เยอะถูกมั้ยเยอะครับแต่ก็หลายนะครับหลายรอปั่นวิวนั่นเห็นบ่อู้พี่ๆแม่ๆเพิ่นให้กำลังใจหลายแฮงรอปั่นวิวซั่นนะด้วยลุคและคาแรคเตอร์นะครับพี่น้องก็คือการถ่าย MV ครั้งนี้น่าจะเป็นประมาณว่าเขาเอิ้นอย่างไรฮะลุคแบบผู้เบาไทยบ้านผู้เบาบ้านๆเรียบๆง่ายๆดูแบบสะอาดดูดีแต่ว่าดูแบบให้เป็นผู้เบาไทยบ้านจ๋าๆไปเลยอย่างนี้สินะที่คอนเซ็ปต์ที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์วางไว้เนาะ ในห่วงเวลานึงหมายถึงว่าด้วยเนื้อเพลงเนี่ยมันเล่าไปถึงว่าถือว่าเป็นผู้เอาผู้สาวแล้วกันเนาะที่รักกันรักฮักกันแพ้งกันแต่ว่าฮอดจุดใดจุดหนึ่งนี่ประสิไปอาดลาดไปแบบบ่เหมือนบ่มีเหยื่อใหญ่เลยไปเอาดื้อๆนะครับก็เลยผู้ชายก็เลยงงในงงมากก็เลยเกิดคำถามหลายๆอย่างขึ้นก็ต้องถามนะแต่ในเนื้อเพลงนี่คือชัดเจนมากบอกว่าจังไดเอ่ยถามอีหยังทุกท่อนพีคมันวางไหนก็คือที่เขาฮุกมันแม่นมันวางไหนก็บอกลองให้เพิ่นฟังนี่สดสดเลยสดสดเลยเราตอนนี้หน้าที่ของอ้ายคืออย่างซอยบอกอ้ายแน่ว่าสู่ฟังได้บอกใส่ว่าหักกันแล้วเป็นยังบ่กล้าเปิดตัวขอถามในฐานะโง่ตอบอายได้บ่เอาซ้ำนี่แหละเอาซ้ำนี่แหละพวกเจ้าสิฮู้เบิดเออนะเห็นบ่พี่น้องนี่คือขนาดห้องดิบๆนี่แบบบ่มีกีตาร์มีหยังนี่นะครับนี่แหละคือเขาเอิ้นว่าถ้าเป็นบางคนนะให้ร้องสดๆ ด้นมาแบบนี้เพี้ยนจะข้ามแหลกเลยเพราะว่ายังบ่มีขี้ย่างให้บ่มีกีตาร์ขึ้นมาก่อนบ่มีดนตรีขึ้นมาก่อนเพี้ยนหลายคนเลยที่แบบถ้าให้ร้องดิบๆแบบนี้เพี้ยนนะครับเพี้ยนไปเลยนะแต่เนี่ยหูเลยว่าเขาเห็นว่าเขาไม่ได้เพี้ยนมาตั้งแต่เริ่มอัดแล้วเขาร่องตรงร่องดีร่องถึงขี้ถึงโน้ตทุกตัวนี่คือขอดีบางคนเขาห้องอัดอยู่ในห้องอัดมันอีดิทได้เนาะอีดิทเสียงบ่ฮอดบ่ถึงเขาก็ดึงให้ยืดให้ได้
นะครับดึงให้มันตรงที่เลยแต่ว่านี่ไม่ต้องดึงนะลองเพี้ยนเอาไหมลองเพี้ยนเอาไหมห้วยมือนั่นพี่น้องเอาซื่อๆสิบว่ามันเครียดเติบเพราะโดนได้หลายชั่วโมงได้หมื่นยี่ในห้องอัดเนาะยูรีบ่ได้ปุ๊บพ่อนุ่มก็ให้ลองเอาไหมบ่ให้แก่บ่ให้อีดิทก็คือต้องลองให้ได้ต้องเอาแบบบ่เพี้ยนไปเลยแล้วก็ให้จำให้ได้ด้วยว่านี่เด้อเจ้าบ่ได้เพี้ยนพอออกงานไปปุ๊บมันก็จะไม่เพี้ยนแต่ถ้าลองเพี้ยนแล้วก็เอาอีดิทเอาเด้อพอออกงานไปมันก็จะเพี้ยนอยู่อย่างนั้นแหละถูกต้องบ่เพราะฉะนั้นทำได้แล้วก็ร้องสดจริงๆก็ร้องได้เหมือนในแผ่นนี่คือสุดยอดแล้วนะครับในตอนนี้เขากำลังสีเขาเขตก็เขาแล้วล่ะเขาเขตกาฬสินธุ์แหละพี่น้องตอนนี้เขากำลังสีเขาฟีแยกบ้านบอนะครับบ้านบอก็คือบ้านไอ้ไม้ไทยหัวใจศิลป์โอ้ยเราอยู่บ้านมานอนดูพีไงเนาะพายุรีไปพบกันนะเคยเห็นไอ้ไม้ไทยบ่เมื่อนั้นเคยเห็นนะครับตัวจริงๆเป็นๆนี่นะน่าจะบ่เคยครับบ่เคยเลยแม่ยุรีเคยเห็นบ่จากใจเป็นสาวซ้ำหน่อยโอ้เคยเห็นไปเบิ้งงานยื้อโรงเหล่าแล้วค่ะโรงเบียร์แม่น่ะก็โรงอันกับอันมนแขงค่ะโอ้ตอน2สิงห์ก็น้องล่ําโอ้นานมากแต่ยังเป็นเบาอยู่พุ่นเนาะอายุสูสีกับอยู่บ้านเชียงใหม่นี่ล่ะค่ะเออจ้ะข่อยกับแม่ยูรีอายุสูสีกันนะพี่น้องห่างกันอยู่ปี2ปีนี่แหละเนาะเอาบัดที่นี่ในได้ถามมานะครับถามว่าถนัดบ่แนวเพลงอีสี่บัดที่นี่ถนัดครับถนัดเลยแม่นบ่มักเลยแม่นบ่มักครับนะครับเมื่อแรกที่ได้โจทย์เพลงนี้มากยูรีมีความรู้สึกว่าจังไหนคิดว่าจะของสีร้องเป็นแบบใดร้องได้บ่สีเสื้อร่มได้บ่มือแรกผมบอกคําแรกเลยครับว่าอ้ายมันสูงโพดครับผมโอ้คือเห็นดนตรีมาฟังเสียงลงได้แม่นสิคือได้ดนตรีมาปุ๊บนี่คือฮู้เลยว่ามันสูงโพดแม่นครับลองเทียบเสียงแล้วมันสูงครับอ๋อเนาะประเทศนี้ตะวากะเพิ่นก็ได้ลดขี้ลงให้มาเทียบร้องอีกทีนึงเป็นยังไงไปที่นี่ร้องได้ครับก็ร้องได้ยังบอลเราทักว่าอะไรอีกอันไม่เลือดเก่าเด็กๆอย่างนี้โอ้โอเคบอกคนเนี่ยเอาพี่ร้องเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์สดไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝั่งทางนู้นเด็กๆกำลังจะซาวเช็คนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอย่าฟังตรงนี้เด้อเบิ้งในช่องนี่คือเก่าน้องๆซาวเช็คอยู่ที่คอว่างเนาะเดี๋ยวผมก็ยุติจังสิมาไล่ให้เบิ้งอีกทีนึงตอนไปฮอดหรือมีหยังแบบเก็บแบงค์ปุ๊บปั๊บก็สิไล่ให้เบิ้งทีนึงเนาะสําหรับเดี๋ยวไล่นี่ผมก็ยุติเดินทางต่อด้วยพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย